สวัสดีค่ะคุณประกิตคะครับสวัสดีครับค่ะสำหรับมุมมองตลาดหุ้นของคุณประกิตนี่มองตลาดหุ้นยังไงคะก็วันคืนนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะก็น่าจะบรรเทาลงนะครับตลาดหุ้นต่างประเทศเองเมื่อคืนมีความผันผวนจากความกังวลเรื่องของคะแนนนิยมของคุณธรรมที่ปรับเพิ่มขึ้นมาแต่ผมคิดว่าตลาดก็ตอบรับในเชิงลบไปเยอะละนะครับในแง่ของผลโพลเองเนี่ยคงไม่ได้มีการขยับอะไรปรับเปลี่ยนมากขึ้นในคืนนี้ส่วนเรื่องของการประชุม FOMC เนี่ยมันก็เป็นไปได้สูงที่ยังไม่น่าจะมีอะไรแต่คงต้องติดตามดูว่าสเตทเมนต์ของเฟดเนี่ยเขาจะมีการพูดยังไงบ้างรวมไปถึงตัววอเตอร์หรือคณะกรรมการที่มีสิทธิ์โหวตเนี่ยจะมีจำนวนที่อยากให้ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากรอบก่อนที่3คนหรือเปล่านะครับซึ่งจะเชื่อว่ามันต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะชี้นำไปในเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยผมว่าตลาดซึมซับในเรื่องพวกนี้ไปเยอะนะครับก็คิดว่าคืนนี้ก็คงไม่ได้มีการปรับฐานรุนแรงอะไรสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐส่วนบ้านเราเองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเช้าจะมีจังหวะนึงลงไปเทสที่แนวรับได้พอดีที่วางไว้นะครับ 1,494 จุดปรากฏว่าก็สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับโดยคีย์หลักเนี่ยก็คือยังมีเรื่องของการเก็งกำไรผลประกอบการประชาชนทะเบียนเนี่ยเป็นตัวช่วยหนุนถ้าเราสังเกตตอนนี้กลายเป็นว่าเขากำลังเก็งในเรื่องของกลุ่มปิโตรเคมีรวมไปถึงกลุ่มโรงกลั่นนะครับก็เป็นปกติเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็ต้องสัปดาห์หน้ากลุ่มโรงกลั่นกับปิโตรเคมีส่วนใหญ่เราจะประกาศเขาบอกมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นว่าภาพของตลาดจะไปอยู่ในช่วงการโรเทชันอยู่ตอนนี้อาจจะเน้นไปที่กลุ่มโรงกลั่นกลุ่มปิโตรเคมีแต่ผมว่าพรุ่งนี้ก็จะวนกลับมาที่ตัวกลางตัวเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วอย่างนี้พอจะมีหุ้นกลุ่มไหนที่พอจะลงทุนได้บ้างคะตอนนี้ถ้าหุ้นเก่งงบตัวหนึ่งที่เมื่อเช้าเราคุยกันก็คือเป็นตัว TFG ค่ะนะครับผมยังเชื่อว่าตัวนี้น่าสนใจอยู่เพราะว่าผลประกอบการในงวดไตรมาส3เนี่ยคอนเซนซัสโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาประเมินว่าอาจจะมีกำไรออกมาอยู่ในกรอบประมาณสัก650-680ซึ่งมันใกล้เคียงกับกำไรในงวดไตรมาส2แต่ผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่เราอาจจะได้เห็นกำไรที่เซอร์ไพรส์มากกว่าที่ตลาดคาดเพราะว่าถ้าเราไปดูกันในแง่ของราคาไก่เนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นมาเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วเนี่ยเกือบ 10% ด้วยกันนะครับเพราะในแง่ของผลประกอบการแล้วเนี่ยมันน่าจะดูดีขึ้นกว่าไตรมาส2นะครับในขณะเดียวกันปีหน้าเนี่ยก็มีโอกาสที่TFG เนี่ยกำไรน่าจะปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้นะครับส่วนนึงเนี่ยก็ได้นิสโสจากเรื่องของการที่เขามีออเดอร์ล่วงหน้านะครับแล้วก็มีเรื่องของการขยายกำลังการผลิตนะครับในส่วนของเนื้อไก่แล้วก็ในส่วนของเนื้อหมูเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เพื่อรองรับออเดอร์ที่ได้เพิ่มมากขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมผมว่าทิศทางของกำไรค่อนข้างสดใส PE ปัจจุบันก็เพียงแค่11เท่านะครับก็ยังมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้อยู่เป้าหมายเนี่ยผมคิดว่ายังมีโอกาสกลับไปเทสในระยะไกลได้ถึง7บาทกว่าๆนะครับก็ใช่ก็ประมาณ7บาทนะครับวันนั้นก็ยังมีพื้นที่หรืออัพไซด์เยอะพอสมควรก็ยังแนะนำที่สามารถซื้อสะสมเพื่อเก็งผลประกอบการได้ค่ะก็สามารถเข้าซื้อได้ในราคานี้เลยเหรอคะผมคิดว่าซื้อเพื่อเก็งงบเขาน่าจะประกาศกันประมาณวันที่9ก็มีเวลาให้เราเทรดพรุ่งนี้วันที่3วันที่4แล้วก็ต้นสัปดาห์หน้านะครับก็แต่ว่าระดับราคา4.90 4.88 4.86เนี่ยเป็นเลเวลที่สามารถสะสมได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับค่ะก็เป็นหุ้นหนึ่งตัวนะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ผมมองว่าผมชอบนะเป็นหุ้นโกลด์สต็อกแม้ว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นมาตลอด 3-5 เดือนที่ผ่านมาค่อนข้างร้อนแรงแต่ว่าถ้าดูกันที่ PE เนี่ยมันยังถูกอยู่นะครับ11เท่าเท่านั้นเองนะครับได้ค่ะก็เป็นหนึ่งตัวที่แนะนำวันนี้นะคะครับค่ะก็แล้วสำหรับในส่วนของตัวซีรีส์Zล่ะคะซีรีส์Zผมมีลองอยู่ที่937จุดนะครับถือต่อถือต่อนะคะเรือลุ้น950นะครับถือต่อลุ้น950นะคะครับครับได้ค่ะคุณประกิตขอบคุณนะคะครับครับค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณด้วย